มันละอายใจแต่ดูเจ๊หนุ่มเหนียวเขาอิ่มเอิบนะคะเพราะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจูบเย้ยจันเมื่อก่อนนี้นะเวลางานแต่งเนี่ยถ้าไม่ขอเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เลยไม่ต้องแต่งขอทุกงานเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันทำให้เห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรกันต่อให้ไม่มีใครเห็นเนี่ยเขายังอายพระจันทร์เลยนะฮะมียางอายเยอะอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้นะคะต่อให้มองค่ะมันแทบจะดึงลิ้นกันเลยค่ะหนูก็ฟังพ่อแม่นะทุกวันนี้ผัวหนูก็ไม่ได้มีอะไรกันนะยังไม่เคยจับอะไรกันเลยนะไม่ได้มีอะไรสงวนไว้อยู่อะไรนะพี่ฉันพูดไม่ออกสงวนอยู่กันอย่างเพื่อนอยู่กันอย่างเพื่อนไม่ได้แตะไม่ได้อิไม่ได้แอะไม่ได้จุ๊บไม่จับอะไรกันเลยอยู่ไปวันไม่อายฟ้าอายดินอย่างเพลงนี้เจ๊บอกเมื่อกี้จูบเย้ยจันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันตามงานแต่งงานเขาไม่เปิดกันแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าหนูมีที่นึงเขาเปิดนะที่ไหนที่ท่าน้ำข้ามพบไปเลยฉันจะไปแต่งงานที่นั่นวัยรุ่นเขายืนมองกันแล้วเขาสนุกตามด้วยอ่ะเจ๊เพราะเครื่องดนตรีที่เขาใช้เขามาจากพวกอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีเนี่ยมันมีเสียงจริงเห็นไหมเจ๊เขาสามารถบรรเลงเป็นเพลงได้นะคะจูบเย้ยจันเพราะมากๆตามไปดูเลยก่อนจะไปชมวงดนตรีที่ประหลาดที่สุดในประเทศไทยนะครับจะพาไปชิมอาหารท้องถิ่นที่มีแต่ท่าอย่างที่เดียวก็คือทอดมันใบเกราะนะครับเป็นอาหารโบราณที่ทำกินกันมาตั้งแต่คุณย่าคุณยายนู่นแล้วล่ะครับโอ้อันนี้คืออะไรจ๊ะมะละกอจ้าแล้วอันนี้เป็นอันนี้ฟักทองอันนี้คือเปราะเปราะคืออะไรอะคะใบเปราะขึ้นดำบนเขาอะมันมีตะหมอดปะคะอันนี้มีเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนเท่านั้นจะได้กินจ้ะไม่เคยเห็นมันมีเฉพาะแถวจังหวัดแถวนี้หรอจ้ะอืมก็จะไปย้ำได้ได้แต่เนี่ยเอาไปซอยแล้วก็ยำทอดก็ได้จ้ะอันนี้คือพี่ทำเป็นอะไรอ่ะทอดมันทอดมันจ้ะผสมพริกแกงผสมแป้งโอ้มันเป็นสีพริกมันเป็นสีพริกแกงเลยเนาะมันต้องมีน้ำจิ้มป่ะจ๊ะไม่ต้องจ้ะกินเปล่าๆได้เลยจ้ะไม่ต้องสลอยด้วยนะกินได้เลยจ้าแม่ชักจะเหน่อตามสาวๆแล้วนะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งอิ่มครับเรามาต่อกันด้วยผลไม้ล้างปากกันสักนิดนึงเห็นเป็นช่อเล็กๆนี่แต่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดใน3โลกเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับเงาะที่ไหนเงาะน้องเขาอ่อนทะยางนี่แหละทะยางค่ะทะยางมีเงาะมาให้แล้วอร่อยมากมันไม่ได้หวานแบบปี๊ดมากอะค่ะหวานกำลังดีอันนี้มันออกเฉพาะหน้าช่วงนี้อย่างเดียวปะคะมังคุดลองลังซาดฟองแล้วก็เงาะทุเรียนนะคะเท่าไหร่คะเขาขายโลละ20คือจริงๆหน้าตาลูกมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูใหญ่โตมากอะไรอย่างงี้นะคะลูกจะกลมๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อมันอร่อยนะเม็ดมันร่อนด้วยค่ะมันไม่ติดแบบเปลือกจากเม็ดมันอร่อยอุดหนุนของชุมชนเงาะหนองเขาอ่อนจำชื่อไม่ได้แน่ๆเลยดูท่าละอาจจะมาบอกว่าเงาะท่ายางอ่ะนึกไม่ออกอะไรก็แล้วแต่บอกงี้ก็แล้วกันน่าจะได้จำง่ายๆหน่อยถูกต้องที่สุดเลยนะฮะถ้าจำชื่อไม่ได้ก็เรียกตามหมวยเล็กนั่นแหละครับต้องขอบอกว่าน่ารักกันทั้งตลาดถามอะไรก็บอกไปหมดทุกเรื่องปลูกเองทำเองฝีมือล้วนๆเลยแหละครับผลิตภัณฑ์ทำมาจากกะลามะพร้าวก็จะมีนะกระตึงกระตูนอุ้ยน่ารักเนาะมีเพ้นๆอย่างงี้อันนี้มาจากที่ไหนหนองทุ่งแสงจ้ะผสมหมดน่าจะถูกจักอะไรเนี่ยอ๋อเหรอก็เขาทำส่งด้วยไม่ทันนะอย่าต้องสั่งล่วงหน้าแต่เขาเป็นงานเพ้นวาดมือหมดเลยเนาะใช่ไหมใช้มือหมดเนี่ยแกะมาให้ได้อย่างงี้เนียนเลยอ่ะมาที่นี่จริงๆราคามันจะถูกกว่าในกรุงเทพนะขายแค่200แล้วตอนนี้ก็180ขายได้ไงแต่ที่กรุงเทพ300กว่านะโอ้แต่มันเป็นงานฝีมือเนาะนี่ตัวนี้อะไรสุนัขใช่มั้ยชาวบ้านนี่เขาเรียกหมาบ้านน้องก็เรียกหมาอุ้ยบ้านผมก็เรียกหมาแม่ต้องขอบอกว่าคนเมืองเพชรเนี่ยเขาช่างคิดยิ่งงานศิลปะแล้วก็ไม่ธรรมดาหรอกนะครับขนาดขวดถ้วยถังกะละมังหม้อคุณพี่แกยังเอามาทำเป็นเครื่องดนตรีได้เลยแล้วครับเป็นไงล่ะเห็นหลอดไฟมีเสียงได้เป็นไงล่ะนี่อาจารย์เนี่ยค่ะเอามายังไงคะเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่คนคิดไม่คิดถึงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีได้ไงอันนี้แทนเป็นเหมือนเสียงระนาดคืออาจารย์สามารถเอาทุกอย่างมาทำเป็นเครื่องดนตรีได้หมดถ้วยถังกะละมังหม้อของไม่ที่เหลือใช้แล้วเรามาทำได้เอาสามารถประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีได้
คาะไปก็เสียวไปนะฮะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่แตกเวลาตีอาจารย์วิจิตก็บอกว่าเขาตัดโฟมเป็นช่องๆให้พอดีกับหลอดไฟนะฮะมันก็จะดิ้นไปมาได้เวลาตีแล้วก็ใช้ไม้นวมในการตีเท่านั้นแค่นี้ก็จะเกิดเสียงเพราะๆอย่างที่ได้ยินแล้วล่ะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วเหมือนกันเป็นใช่แล้วเป็นกระบอกฉีดยุงทำยังไงอะคะอันนี้เอานี่เป่าตรงนี้มีลิ้นมีลิ้นมีลิ้นโอ้แค่ละไงล่ะออดออดแอดแอดเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านน่าจะเป่าอะไรเนี่ยนะฮะขอความกรุณาล้างก่อนเดี๋ยวจะช็อกตายไม่รู้ตัวต้องขอบอกว่าทั้งอาจารย์วิจิตรแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเพราะกว่าจะเก่งขนาดนี้ขวดถ้วยถังแตกพังไม่รู้กี่อันแล้วแต่ปัจจุบันนี้ตีพริ้วกันทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ตีได้ทุกเพลงเลยแหละครับทั้งไทยสากลงั้นขอเพลงคู่สักเพลงนึงมาอุ้ยเจ้าฝักคนรุ่นช่องฝักบัวฟิชเจอริ่งกับขวดดีดีทีคุณผู้ชมไปเสียงไอ้โอ้ย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 ท่านใดสนใจแวะไปฟังสดๆกันได้เลยนะครับที่ตลาดท่าน้ำข้ามภพอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับหรือใครอยากจะหาถ้วยถังชามหรือกระทะแบบหวยเล็กไปแจมชาวคณะก็ยินดีต้อนรับนะครับเลิศเลิศเลิศจะบอกว่าน่ารักเธอเจ๊หนูแมมไปไหมหวยเล็กวงดนตรีแผงลอยของเราเลิกไปเลยเอาอาจารย์มาเลยเอาหลอดไฟเอาบัวนี่แหละเลิกๆๆไม่แต่วงดนตรีรีไซเคิลนี่ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นทุกวันนะคะเพราะว่านานๆสมาธิที่นั่นเค้ามีกิจกรรมหมุนเวียนค่ะเจ๊อย่างบางทีก็มีการประกวดร้องเพลงมีลีลาศแต่วงนี้ต้องบอกเป็นที่ชื่นชอบจริงๆนะขอเพลงได้ถ้าเกิดว่านักดนตรีเคยฟังเพลงที่เราขอเนี่ยเค้าเล่นได้เลยไทยจีนฝรั่งเค้าได้หมดเลยจริงแต่ตอนอาจารย์แกเป่าตอนอุ๊ยวายเนี่ยแกสำลักยาฉีดยุงหรือเปล่าท่าน้ำข้ามภพมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมขาวันอื่นไม่ต้องไปนะคะก็จะไปแวะสวนผลมงผลไม้วันอื่นก็ไม่ได้ว่ากันแต่ที่นี่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาแล้ววันต่อไปคือวันเข้าพรรษานะคะทำจิตใจให้สบายนะคะนึกถึงพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเพียงแต่นับถือศีล5หรือรักษาศีล5นั้นคุณก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วไม่ได้ทำบาปอะไรแล้วเบสิกสุดๆแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นธรรมะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ